Game of Teens ถือว่าผมโชคดีมากที่ผมไม่เลือกเบลเข้ามาในทีมตอนแรกผมรู้สึกว่าเธอเป็นเหมือนผักตบชวาที่ไม่มีค่าเลยบทลงโทษในเกมนี้นี่โหดมากมากครับครับเป็นเล่นที่ชื่อว่า Xmax เรามีของรางวัลปลอบใจเล็กๆน้อยๆมีของรางวัลด้วยเหรอลาบ้าเป้าแล้วมีของรางวัลด้วยเหรอเรากลัวว่าพวกคุณจะหิวกันเลยเอาของมาเสิร์ฟหิวไหมอ่ะแน่ๆเลยอ่ะไม่เคยครับแน่ๆเลยอ่ะเคยดูอยู่อ่ะโอ้ my god ไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวจะให้ไปกินกับข้างบนก็อันนี้มีไข่ดิบนะครับผมมีเค้กแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มแล้วเป็นเบรคฟาสต์ก็มีคือผงโกกิเกมออฟกวนกติกาก็คือก่อนจะเริ่มลงโทษให้เลือกของปลอบใจเนี่ยคนละหนึ่งอย่างคนที่เลือกน้ำเปล่ารอดได้ดื่มน้ำสบายใจกันไปส่วนที่เหลือจะต้องถือของขึ้นไปด้วยพูดเลยเละโกแป้งนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้าเจมจะข้าวหรือหวานเลยอันเนี้ยเรายังสามารถควบคุมได้ไงถ้าเกิดข้างบนใช่ไหมถูกเพราะฉะนั้นเอาอันนี้มีเหตุผลอันนี้นี่ขึ้นไปฟังข้างบนแน่ๆเลยขึ้นไปเดี๋ยวลงมาเป็นตัวเลยนะเอาฮะง่ายง่ายเลยก็คือตอนนี้3คนที่ต้องขึ้นก็มีจอมแจมแพรวาแล้วก็เจมจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นเอาแบกผมก็บอกแม่ผมด้วยครับว่าผมรักเขามากเดี๋ยวก่อนขึ้นไปขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงถูกต้องโอ้ยใจจริงแปลว่าแปลว่าขยันลึกนี่หน้าละลื่นเลยต้องฮึบไว้แปลว่าผ่านไปหนูจะเก่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยว่าตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปอัพกันเลยนะคือสัตว์จะทำดีได้ดีมันไม่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปแล้วพี่เก๋ไปค่ะความรู้สึกของผู้ที่โดนลงโทษนะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผู้เล่นธรรมดามากอะรอตาคุณเปิดมากเลยนะตาคุณจริงๆนะเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวดิแล้วของที่ถือขึ้นไปเนี่ยคุณได้ทำอะไรกับมันบ้างไหมหายไปไหนแล้วถ้าตะกี้ถ่ายภาพกว้างอยู่น่าจะเห็นมันลอยๆตกลงมาเหลือคนนึงยังไม่ได้เล่นเออถือใครเนี่ยแต่คนนั้นไม่รอคนอยู่รอน้องเบลเลยไม่ต้องโยนเลยไปพักก่อนไปพักก่อนเดี๋ยวเล่นที่อื่นไปกินน้ำกันพักเพื่อนรักมากเลยไม่ไปหรอไม่ต้องไปนะคะไปเว้ยเลือกคนผิดนะหนูมาเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านที่2แล้วเป็นเกมที่2แล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องเล่นทัดเดอร์6 อุ้ยโอเคไม่ได้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 
ไม่ชัดเจนไปประมาณเมตรนึงเนี่ยไปนู่นแล้วติดหน้ากล้องเลยนะครับผมอ่ะยังไงอ่ะอ่ะคือเกมที่2เนี่ยกติกาเนี่ยไม่ยากเลยครับยังไงครับเกม of teens 2รับให้ได้ถ้านายแน่จริงกติกาก็คือทั้ง2ทีมผลักกันปล่อยลูกโป่งน้ำลงจากเครื่องเล่นโดยมีตัวแทนรอรับอยู่ด้านล่างทีมไหนรับลูกโป่งได้มากกว่าโดยที่ไม่แตกก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยจ้าก็โอเคในฐานะที่ทีมคุณเป็นผู้แพ้เนี่ยเราจะให้เลือกว่าระหว่างเสือกับผีคุณกลัวอะไรมากกว่ากันคำตอบครับทำคุณกลัวเสือกับผีอะไรมากกันครับผีค่ะทำไมครับผีมันเป็นสสารที่ไม่สามารถแตะต้องได้เสือเรายังสามารถนั่นเท่ากับว่าคุณต้องกลัวเสือดิแบบใจดีสู้เสือเสือไม่ป่าคุณบอกคุณแผลไม่เก่งนี่คุณแผลเก่งโอเคถลอกมาแล้วเนี่ยเปิดดูแป๊บนึงก็ถลอกไปครับสรุปแล้วพวกพี่มากกว่าเสือคือสวิงเสือคือสวิงนั่นมันสวิงผีก็คือผ้าห่มวิผีผ้าห่มเหรอแกเฮ้ยถ้ารับคนเดียวอะไอ้ตัวหลักโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับผมว่าอุปกรณ์ของแต่ละทีมที่จะใช้รับลูกโป่งเนี่ยของทางสีเหลืองจะเป็นเสือสวิงใช่เสือสวิงของสีฟ้าจะเป็นผีผ้าห่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคนรับอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนพวกคุณชายหน่อยไว้พักก่อนครับแค่คนผมมาแต่ก่อนเป็นนักก่อนเล่นโกงโอเคโอ้โหถ้างั้นก็รู้แล้วใครจะรับครับนะฮะหรือว่าไม่อยากขึ้นสลิงครับวู้ฮู้โอ้ใจมันไม่สู้เลยของทีมเราเนี่ยก็ได้ข้อสรุปแล้วครับว่าใครจะเป็นคนรับโป่งครับผมเพราะว่าคุณเบสเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักบอลครับเป็นนักบอลตำแหน่งเป็นผู้สามตัวฮะมือกาวรับไม่มีพลาดแน่นอนเข้าทุกลูกโอ้ยก็ตอนนี้นะคะเราได้ข้อสรุปที่ว่าหัวหน้าทีมของเราจะเป็นคนรับนั่นเองเพราะว่าหัวหน้าทีมเราสูงที่สุดในทีมและนอกจากนั้นหัวหน้าทีมเราเขาจะนั้นสกิลการโยนไม้ไว้ใจได้แน่นอนเย้ไปเลยได้งานแล้วนะ